สบายดีพวกเรานักเรียนของม.2เมิดทุกคนทุกหลานเด้อในคลิปวิดีโอนี้ก็มาพบกับอาจารย์แสงเนาะซึ่งว่าวิดีโอนี้อาจารย์จะมาสอนบทเรียนหลานเด้อจะบ่มเรียนทวนคืนเนาะซึ่งว่าเนาะในมื้อนี้อาจารย์ก็มาสอนอยู่ในบทเรียนบทที่4คือเก่าเนาะบทที่4ต่อหลานเด้อเพราะว่าในอาทิตย์ก่อนนี่อาจารย์ได้อัดคลิปทวนคืนสอบเซ็งเนาะสอบเซ็งให้พวกหลานเนาะสอบเซ็งเดือนทิพย์นี่แหละในนั้นเนาะก็เห็นว่าโอ้ผ่านการสอบเซ็งผ่านการที่ว่าอาจารย์ให้บทค้นคว้าไปพวกหลานสอบเซ็งนี่ก็โอ้ได้ได้เนาะได้มีหลายคนถือว่าได้เนาะเอ้าเนาะแต่เดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็อยากให้พวกหลานเนาะตั้งอกตั้งใจเบิ่งบทเรียนเพื่อให้เซ็งได้แบบเดือนนี้เด้อโอ้เนาะสําหรับผู้ที่ว่าเรียนอ่อนเรียนอ่อนหรือว่าเรียนบ่ทันได้ก็พยายามเติมเนาะแต่ส่วนหลายก็ถือว่าโอ้อาจารย์ส้มเสยและย่องยอเด้อเนาะถือว่าเซ็งก็ได้หลายเนาะฉะนั้นเพื่อว่าให้ได้เติมไปอีกให้เก่งกว่าเก่าอีกต้องเรียนนําอาจารย์และเบิ่งคลิปอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนจบทุกวิชาทุกชั่วโมงนั่นแหละเนาะเอาบัดนี้มาต่อบทเรียนเก่าเนาะก็คือบทที่4เนาะสูตรเคมีเนาะสูตรเคมีต่อเนาะซึ่งว่าในสมองก่อนเนาะในก่อนเชิงนั้นอาจารย์ได้สอนสูตรเคมีนี้ฉะนั้นอาจารย์จะขอทวนคืนในหนึ่งก่อนที่เขาในหัวขอใหม่เนาะสูตรเคมีนี้มีจักประเภทของหลานของหลานจือบเนาะสำหรับสูตรเคมีนี้เนาะสูตรเคมีมีอยู่3ประเภทนั่นเองจือได้สูตรเคมีมีอยู่3ประเภท1สูตรเนี่ยสูตรสูตรง่ายได้สูตรง่ายได้2แมนสูตรโมเลกุลเนาะสูตรโมเลกุลเป็นบทเรียนใหม่เนาะอันที่3แมนสูตรโครงสร้างอันนี้พวกหลานจื้อได้ดีเนาะอาจารย์ออกเสียงพวกหลานก็ยังตอบได้โอ้เก่งหลายสมเสยเนาะวันนี้มื้อนี้อาจารย์จะมาต่ออยู่ในข้อที่3เนาะก็เว้าเรื่องสูตรเคมีนี่คือเก่าเนาะแต่ว่าข้อที่3นี้ว่าเรื่องสูตรเคมีของธาตุผสมเนาะสูตรเคมีของธาตุผสมในบัดใดฉะนั้นมันเป็นอย่างไรนั้นพวกเราต้องตั้งใจฟังเด้อมาเบิ่งความหมายของธาตุผสมซะก่อนเนาะธาตุผสมนี่หมายความว่าแนวใดหมายความว่าแนวใดเนาะอยู่ในนี้อาจารย์เนาะสรุปแล้วก็สังรวมมาเนาะจากบทเรียนได้เรียนในใจความดังนี้ธาตุผสมนี่หมายถึงเนาะหมายถึงธาตุที่โมเลกุลของมันประกอบด้วยธาตุมูลอยู่2สนิทขึ้นไปรวมตัวเข้ากันเนาะในนั้นเนาะมันยังสามารถแยกได้ทางเคมีเพื่อจะเฮาจังฮู้เนาะจําแนกได้ทางเคมีหรือว่าแยกได้ทางเคมีแต่ความหมายของธาตุผสมนี่ก็คือธาตุที่ว่าโมเลกุลของมันเนาะประกอบด้วย2ธาตุมูลหรือว่าธาตุมูล2สนิทขึ้นไปในนี้เนาะในนี้เนาะอุณหภูมิธรรมดาของธาตุผสมนะเนาะแต่ละชนิดนี้เนาะจะอยู่ในภาวะที่แตกต่างกันเนาะภาวะมีอย่างแน่ภาวะของธาตุภาวะของธาตุมันมีอยู่3ภาวะเด้อหลานเด้อภาวะของธาตุนี่เนาะลักๆเนาะในวิชาเคมีเฮานี้มีอยู่3ภาวะนั่นเองอันที่1ภาวะธาตุแข็งอันที่2ภาวะธาตุแล้วอันที่3ภาวะก๊าซเช่นว่าในนี้ธาตุแข็งมีหยังเนาะพวกเกลือกินหรือว่านาตรีกลอโรเนาะพวกน้ำตาลเนาะน้ำตาลได้นี่กรีโกรนี่น้ำตาลได้นี่สูตรของน้ำตาลเนาะพวกหินปูนเนาะภาวะแล้วมีพวกอะไรพวกน้ำพวกเหล้าได้นี่เอทานอลนี่เหล้าได้นี่น้ำกรดเนาะอะซิดซูฟูริกน้ำกรดนี่มันนี่ภาวะธาตุก๊าซเด้วัตถุที่เป็นก๊าซนั่นเด้เนาะเฮาเรียนมามันมีอยู่มื้อนึงคนได้ตัวนี้เนาะพวกก๊าซมีหยังก๊าซคาร์บอนิกอะโมเนียกบ่เนาะพวกนี้บัดนี้เนาะวิธีการเนาะจําแนกธาตุผสมมาเบิ่งที่ในข้อขอนั่นแหละเนาะข้อขอไข่นี้เว้าเรื่องการจําแนกธาตุผสมสมมุติว่าธาตุผสมใดหนึ่งนี่เนาะธาตุผสมในธาตุมูลเคมีเฮานี่เฮาอยากจําแนกเฮาสิจําแนกแนวใดเฮาสิฮู้ว่าธาตุผสมมันมีจักธาตุมูลเฮาสิเบิ่งแนวใดมื้อนี้อาจารย์มีคําตอบแล้วก็มีเนาะเทคนิคการสอนเนาะให้พวกเรานี้ได้ฮู้เนาะล่ะเนาะเอ้ามาเบิ่งนํากันเลย
การจำแนกธาตุผสมนี้ก่อนอื่นมดเฮาต้องฮู้คำว่าการจำแนกซะก่อนเนาะการจำแนกนี่แม่นการบอกหรือว่าบอกสนิทของธาตุมูลเนาะและจำนวนอะโตมของมันที่ประกอบรวมตัวกันเป็นธาตุผสมอยู่ในหนึ่งโมเลกุลเนาะส่วนว่าโมเลกุลเป็นยังอะโตมเป็นยังนั้นอยู่ในบทเรียนขั้นต่อไปเนาะพอหลานอาจจะได้เรียนรู้จะได้เรียนรู้ในขั้นต่อไปตัวนี้เนาะแต่ว่าเฮามาเว้าเรื่องการจำแนกธาตุผสมของเฮาในบทเรียนเฮาซะก่อนวันนี้เนาะมาเบิ่งตัวอย่างเนาะเพิ่นว่าแม่นการบอกสนิทของธาตุมูลเคมีและจำนวนอะโตมของมันที่ประกอบเนาะรวมตัวเขากันเนาะเป็นธาตุผสมในหนึ่งโมเลกุลดีตัวอย่างเนาะตัวอย่างเบิ่งดีๆเด้อขั้นตอนนี้เด้ออาจารย์ให้จำแนกหรือว่าเนาะจงจำแนกธาตุผสมต่อไปนี้หรือว่าธาตุผสมลุ่มนี่แหละเนาะว่าประกอบมีจักธาตุมูลและแต่ละธาตุมูลมีจักอะตอมธาตุผสมต่อไปนี้อาจารย์จะมีให้นี่เนาะขอกอขอคองอจอสอสอยอยุงพุ่นแหละเนาะแล้วก็มีอื่นๆไปหลายๆอีกนอกจากนี้แล้วเนาะให้พวกหลานต้องจื้อได้นี่ได้เนาะถ้าพวกหลานจื้อแล้วก็เข้าใจบทเรียนในบทเรียนใหม่ของเฮานี่เนาะขึ้นไปบทสั้นม.3หรือม.4นี่โอ้พวกหลานเก่งเลยเนาะมันจะพวกหลานได้พื้นฐานเนาะพวกหลานได้พื้นฐานแต่อยู่ม.2นี่ขึ้นไปฮอดม.3ม.4นี่โอ้พวกหลานได้ดีเลยเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปูพื้นหรือว่าพื้นฐานของบทเรียนอยู่ในสั้นต่อไปเนาะพวกหลานต้องเบิ่งดีๆอยู่ในนี้อาจารย์ให้จำแนกเนาะธาตุผสมเนาะอยู่ในนี้ว่ามีจักธาตุมูลแต่ละธาตุมูลน่ะเนาะมันประกอบมีจักอะโตมเนาะตัวใดสิ่งที่บอกถึงอะโตมบัดเนาะธาตุมูลเนาะอะโตมนี่เนาะตัวใดแม่นธาตุมูลอีหยังแม่นธาตุมูลและอีหยังแม่นอะโตมเนาะซึ่งว่าขอกอฮอดขอคอคองอนี่เนาะอันนี้ล้วนแล้วแต่แม่นธาตุผสมมดนี่เนาะธาตุผสมมดนี่อาจารย์ยกมาในแม่นธาตุผสมมดเนาะธาตุผสมมดได้นี่เนาะแต่อยากรู้ว่าในแต่ละข้อนี่เนาะให้จำแนกเบิ่งว่าตัวอย่างว่าน้ำนี่เนาะน้ำนี่น้ำนี่เป็นธาตุผสมธาตุผสมของน้ำนี่ฮัทหรือว่าฮิโดรเซนหอยสองออกซิเจนเนาะหรือว่าฮัทสองโอคำว่าทางเคมีเขาสิว่าฮัทสองโอแม่นสูตรโมเลกุลของน้ำสูตรอันนี้เนาะแม่นสูตรยังสูตรโมเลกุลอาจารย์สอนได้เนาะสูตรโมเลกุลเนาะในบทในข้อก่อนนี่บทนี้แหละโมเลกุล1โมเลกุลของน้ํานี่เนาะประกอบมีธาตุมูลใดอยู่ในนี้แล้วก็มีจักอะโตมธาตุมูลดังกล่าวมาเบิ่งเนาะอาจารย์สิพาแยกเนาะวิธีจําแนกนี่เนาะมาเบิ่งข้อทําอิฐเลยจากข้อก่อเนาะน้ํานี่เนาะหรือว่าฮัท 2O นี้เห็นว่าเห็นว่ามีหยังนะเบิ่งดีเด้อขั้นตอนนี้เด้อจากข้อกอนี้เนาะจากข้อกอนี่เห็นว่าน้ํา1โมเลกุลอันนี้แหละน้ํา1โมเลกุลนี่เนาะมันอยากมีจักธาตุก็อย่านะต้อง1โมเลกุลถ้าเป็นธาตุผสมเนาะเข้าใจขึ้นแล้วนั่นประกอบมีฮีโดรเซนเนาะฮีโดรเซนนี่สัญลักษณ์ตัว H 2อะตอมและออกซิเจนตัว O 1อะตอมเบิ่งอยู่ใส่อาจารย์คือว่ามันมี2อะตอมฮีโดรเซนนี่เบิ่งอยู่ตัวหอยมันได้ล่ะเด้อจำนวนอะโตมมันคือเบิ่งอยู่ตัวหอยนี้เนาะอาจารย์บอกว่าฮีโดรเซนนี่เนาะมีอยู่2อะตอมย้อนว่าเลข2ตัวนี้บ่งบอกถึง2อะตอมนี่เข้าใจง่ายๆมันนี่ออกซิเจนออกซิเจนนี่1อะตอมเนาะย้อนว่ามันบ่มีหอยชื่อไว้อาจารย์เคยบอกทุกครั้งถ้าว่าในธาตุเคมีที่เพิ่นบ่ห้อยหยังแสดงว่ามันห้อย1มันห้อย1มาเบิ่งข้อที่ขอบาดนี้หรือว่าข้อต่อไปเนาะจากข้อขอนี่อาซิดซัลฟูริกเนาะเห็นว่านี่เด้อเบิ่งดีๆเด้อตัวนี้ก็เด้ออาซิดซัลฟูริกมีสูตรเนาะสูตรธาตุผสมนี่ H2SOC เนาะหรือว่าฮีโดรเซนห้อย2ประกอบด้วยมาสน่ะมาสด้วยนี่เด้อแล้วก็ออกซิเจน C เนาะหอย C เนาะอะซิดซัลฟูริกตัวนี้สูตรน้ำกรดเซมโมไฟรถใหญ่เฮานี่เนาะหรือว่ารถจักรนี่
เห็นว่าอาซิดซัลฟูริก1โมเลกุลนี้เนาะประกอบนี้สำหรับ1โมเลกุลต้องเขียนคืนคือเก่าเนาะประกอบนี้อันนี้เนาะประกอบนี้ฮีโดรเจน2อะตอมแน่มาสักอะตอมมาเบิ่งแล้วมันห่อยหยังนี่ห่อยหยังบ่ห่อยแสดงว่ามัน1ต้องตอบว่า1อะตอมและออกซิเจนเนาะออกซิเจน4อะตอมเอาเบิ่งอยู่ใช้จังหวะ4อะตอมเบิ่งคือไสเบิ่งอยู่มันหอยเนาะจำนวนอะตอมคือตัวที่มันหอยนี้แมนซีนี่เนาะออกซิเจนมันถ้าว่าตัวใดเนาะธาตุใดที่หอยเลขยังแมนตัวนั้นเป็นจำนวนอะตอมบัดนี้มาเบิ่งอีกนี่เนาะขอก๊าซคาร์บอนิกเนาะก๊าซคาร์บอนิกหรือว่า CO2 มันมีอยู่คาร์บอนกับออกซิเจนเนาะกากบอนนี่เนาะกากบอนนี่ตัวซีเนาะอาจารย์สอนมาแล้วในตารางธาตุเนาะกากบอนเนาะแล้วก็มีออกซิเจนปานี้เอากากบอนจักโตนี่จักอะตอมมันห่อย1มันบ่ห่อยแสดงว่ามัน1จึงได้1อะตอมเนาะและออกซิเจนออกซิเจนนี่2อะตอมย้อนว่ามันห่อย2แน่วิธีบ่ได้ยากนั่นล่ะเนาะมาเบิ่งของง้อเนาะของอ้อนี่ก๊าซอะโมเนียกประกอบมีหยังนี่ก๊าซอะโมเนียกมีนิโตรเจนเนาะนิโตรเจนบ่ห่อยแม่นบ่บ่ห่อยแสดงว่าจักอะตอมถ้าบ่ห่อยหยังแม่น1อะตอมแสดงว่านิโตรเจน1อะตอมและฮีโดรเจนจักอะตอมนี่เบิ่งมันห่อยหยังมันห่อย3แสดงว่าฮีโดรเจน3อะตอมนี่จำแนกง่ายๆพวกล้านบ่ได้ยากเลยเนาะอาจารย์ให้ฮู้วิธีจำแนกซื่อๆบ่ทันได้ให้ไล่อีหยังหลายเนาะบัดนี้มาเบิ่งเนาะขอจอเนาะขอจอนี้นาตรีกรอรั่วหรือว่าเกลือกินเนาะ1โมเลกุลนี่อันนี้สูตรของเกลือกินแหละนี่เนาะสมมุติว่าไปตลาดซะนี่แม่ไปน้ำแม่นี่เนาะไปตลาดน้ำแม่นี่อยากซื้อเกลือนี่ว่าแล้วแม่ค้าเอานาตรีกระรั่วให้ในเด้อลองเบิ่งเนาะอันนี้คือเกลือกินมีหยังนี่มีนาตรีออมเนาะโอ้นาตรีออม NA เด้อตัวนี้เด้อ NA เนาะอาจารย์โทษหลายๆเนาะ NA ตัวนี้เนาะ NA เนาะนาตรีออมนี่1อะตอมตัวนี้แหละนี่และกระรั่ว Cl นี่ก็1อะตอมนี่ย้อนว่ามันบ่ห่อยหยังแสดงว่าเป็น1นั่นล่ะเนาะบัดนี้ข้อที่สอซอและยอและอาจารย์มีตื่มอีกข้อดอให้พวกหลานไปไล่ไปจำแนกเนาะอาจารย์ให้เบียกบ้านตัวนี้เนาะข้อสอข้อซอข้อยอข้อดออาจารย์ให้เป็นเบียกบ้านเนาะการซีกับโคนัทหรือหินปูนอันนี้ชื่อมันอันนี้สูตรของมันน้ำตาลกลิโกอันนี้ชื่อมันอันนี้สูตรของมันเกลือกาลีกะลอรั่วอันนี้ชื่ออันนี้สูตรเนาะทองออกซิดทองแมนซียูโอ้เนาะอันนี้สูตรของมันเนาะให้ไปจำแนกแบบอาจารย์พาจำแนกอยู่ในข้อที่กอฮอบข้อจอเนาะแล้วอย่าลืมส่งอาจารย์เด้ออาจารย์ฝากเป็นเรียกบ้านตัวนี้เนาะเอาลองเฮ็ดเบิ่งเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจก็แม่นให้ฟังคลิปอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกดฟัง 3-4 เทื่อซ้ำๆกันเนาะหรือว่าบ่เข้าใจแท้ๆก็สามารถถามอาจารย์ได้เด้อเอาเนาะถือว่ามาหนนี้อาจารย์ก็บ่มีหยังหลายเนาะมีแต่ซ้ำนี้บทเรียนเฮาในชั่วโมงนี้มีแต่ให้พวกลานนี้เนาะต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์มอบหมายอีกอันนึงเนาะอาจารย์ขอฝากความการศึกษาแนวคิดเนาะอยากให้พวกลานนี้เป็นในเมื่อพวกหลานเป็นนักเรียนเนาะพวกหลานก็ต้องฟังความครูบาอาจารย์เนาะต้องเป็นคนกล้าเนาะปัญญาเสริมใส่ซองหักแพงจุ้มเพื่อนพ้องทองไว้ให้จื้อจำเด้อหลานเด้อฟังคำครูสอนซี่แนวใดดีโดยเด่นเนาะเบิ่งให้เห็นพ่อแม่สอนคำพ้อมหลานจึงน้อมนุบเอาเด้อเอาเนาะก็ถือว่าอาจารย์ฝากให้เป็นคนหูผู้ดีเนาะคือแนวนั้นเนาะเอาบ่เบียดเบียนหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะทิ้งสำคัญก็แม่นเฮ็ดเรียกบ้านของอาจารย์เนาะบ่ขาดเรียนย้ำก็คือบ่ให้ขาดเรียนเนาะวิชาใดก็ตามสำคัญหมดอันนี้อาจารย์ย้ำเด้อเอ้าถือว่ามาวันนี้อาจารย์ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกับอาจารย์คือเก่าอยู่ในคลิป
ต่อไปหรือว่าในการสอนสดเนาะเอาขอขอบใจเด้อ